สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเซ h ชาแนลครับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมมะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้ไลน์แอปพลิเคชันครับในการตัด ่อวิดีโอครับคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมทราบไหมฮะว่าจริงๆแล้วไลน์เองเขาสามารถจะตัดต่อวิดีโอได้ด้วยตัวของเขาเองอย่างง่ายได้เลยครับแต่ที่แน่อันดับแรกคุณผู้ชมต้องทําการอัปเดตไลน์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเรามาดูในส่วนของการาในการตัดต่อวิดีโอครับโดยปกติเวลาที่เราจะส่งวิดีโอครับเราถ่ายไว้แล้วบางทีรู้สึกว่ามันมีส่วนที่ไม่สําคัญน่ะเยอะแยะมากเกินไปจะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นมาก็วุ่นวายในการใช้งานครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องแคร์แล้วนะครับมาคลิกที่เจ้าเครื่องหมายรูปตรงนี้ได้เลยฮะเพื่อเตรียมตัวที่จะส่งวิดีโอของคุณผู้ชมไปครับ เมื่อแตะตรงนี้นะครับเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะทําการส่งครับเช่นตรงนี้ฮะเราจะเลือกวิดีโอที่มีความยาวอยู่8วินาทีตรงนี้ครับเราถ่ายดยวยวิธีการใช้ slow motion ครับคุณผู้ชมครับทีนี้ฮะเมื่อเราแตะนะครับวิธีการแตะนะฮะผมแนะนําให้แตะในส่วนที่เป็นช่องว่างนะครับไม่ต้องแตะที่เป็นวงกลมตรงนี้ครับเพราะวงกลมนี้คือการเลือกภาพครับแต่เราจะแตะเพื่อแก้ไขภาพตรงช่องว่างตรงนี้ครับและเมื่อเรา แตะตรงช่องว่างเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะให้คุณผู้ชมมองที่แถบเมนูด้านบนครับคุณผู้ชมจะพบกับเครื่องหมายที่เป็นกันไกลตรงนี้ครับผมเราแตะเข้าไปที่เครื่องหมายที่เป็นกันไกลตรงนี้เลยครับและทีนี้คุณผู้ชมก็จะเจอแถบที่อยู่ด้านล่างฮะก็จะมีทั้งหมดอยู่1่ครับผม2ฮะและแถบที่เป็นขีดๆนี้ครับ3และ4ที่เป็นเครื่องหมายในการเล่นครับ เจ้าเครื่องหมายที่ตรงอยู่นี้นะฮะไอ้เจ้าเครื่องมือตรงนี้ครับที่เป็นแถบที่คุณผู้ชมเห็นเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่ตอนนี้คือแถบการเลือกว่าให้วิดีโอนี้อยู่ตรงไหนนะครับเช่นตรงนี้ฮะเราเจอว่าในส่วนที่มันไม่มีสาระสําคัญก็คือในส่วนของ4-5วินาทีแรกนะครับและเราต้องการตัดให้อยู่ประมาณตรงนี้ฮะให้คุณผู้ชมเห็นภาพสโลโมชันตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราก็ประมาณตรงนี้นะครับจากนั้นฮะให้คุณผู้ชมเลือกครับผมเลือกแถบที่อยู่ด้านซ้ายสุดครับตรงนี้ฮะ เลื่อนลากเข้ามาเลยฮะถ้าเลือกล่างเข้ามาครับว่าจะให้อยู่ตรงไหนครับผมนี่ฮะเราต้องการให้อยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะเราก็ตัดเข้ามาตรงนี้เลยครับในส่วนที่อยู่ด้านขวาฮะคุณผู้ชมก็สามารถจะขยับเข้ามาเช่นกันครับขยับเข้ามาได้เช่นกันครับจนกว่าคุณผู้ชมจะพอใจว่าให้เขาอยู่ตรงไหนครับผมและเราต้องการตัดแค่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มาเลื่อนไอ้เจ้าแถบที่เป็นเส้นเดียวตรงนี้ดูอีกทีนึงครับว่ามันเริ่มตรงไหนมันจบที่ตรงไหนครับคุณผู้ชมครับผมเมื่อได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ให้คุณ ผู้ชมมาคลิกคําว่าเสร็จสิ้นตรงที่มุมขวาด้านบนตรงนี้ครับผมคลิกคําว่าเสร็จสิ้นแล้วเนาะ จากนั้นครับแน่นอนคะคุณผู้ชมมีทางเลือกอยู่2ทางครับอันดับแรกคือเซฟรูปภาพไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมครับเพื่อใช้ในโอกาสหน้าและอันดับที่2ครับคือคุณผู้ชมสามารถที่จะแชร์วิดีโอนี้ได้ทันทีครับซึ่งตรงนี้เราเลือกที่จะแชร์วิดีโอตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะส่งไปเรียบร้อยแล้วครับเราตัดออกไป5วินาทีฮะจากไฟล์ต้นฉบับซึ่งเป็น8วินาทีตรงนี้นะครับเราตัดเหลือแค่ว่าส่วนที่เป็นไฮไลท์แค่3วินาทีตรงนี้ครับและเราลองเปิดดูครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเราจะ กลายเป็นเฉพาะส่วนไฮไลท์ที่เราถ่ายด้วยระบบซ u เปอร์สโลโมชันของ Samsung Galaxy Note 8ครับแล้วเราสามารถส่งไปได้เลยคุณผู้ชมก็สามารถถ่ายได้นะครับแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่สำคัญออกไปแล้วก็ส่งเฉพาะส่วนที่เราต้องการให้เพื่อนของเราดูแบบนี้ก็ได้ครับง่ายๆแล้วคุณผู้ชมชอบใจการรีวิวของ s ซ h a n n e l อย่าลืมกดติดตามมาะกด s u b s c r i b e ครับเราจะนำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกวันเวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ